รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะโดยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำอาหาร1เมนูนานากับเท็ดดี้ก็จะทำอาหารอีก1เมนูแต่เราทั้ง2ทีมเนี่ยนะคะใช้ทีมวัตถุดิบเดียวกันครับผมวัตถุดิบเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าได้ความอร่อยแบบคูณ2เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบตรงหน้าดีกว่าวันนี้ตำรับของเราที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้โจทย์ที่ถูกใจจะได้เมนูที่ตัวเองตั้งใจไว้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับเมื่อก่อนน่ะเปิดฝาสแตนเลสมาจะรู้สึกว่าเป็นโปรตีนชั้นนำเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราโดนหลอกบ่อยแต่ว่ามาดูดีกว่า1 2 3ยี่อุ้ยเต้าหู้ยี้ถ้าเจอเต้าหู้ยี้ดีๆหอมๆก็คิดถึงอะไรล่ะนอกจากสุกี้ยากิอุ้ยเดี๋ยวเราทำสุกี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเวอร์ชั่นใหม่ปกติอะเต้าหู้ยี้จะมีหลายเกรดมากครับบางรอบที่เจอก็จะห่อใบไผ่มาเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบรุ่นอากงอาม่าเขาก็จะเอาเต้าหู้ยี้มากินกับข้าวต้มนะคือวางไว้ก้อนนึงแบ่งกันกินทั้งบ้านใช่ผมบอกเลยว่าพอพูดถึงเต้าหู้ยี้ยังไงก็ต้องแบบเป็นแบบสไตล์ฮักกะเย็นตาโฟไม่เอานะเราเพิ่งได้ของเล่นใหม่คืออะไรอ่ะที่ปอกของบุ้งแล้วเราคิดว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้มันมีผักชนิดนึงคือดอกหอมอันนี้เขาเรียกกินต้านหวัดแล้วดอกหอมเนี่ยเอามาผัดกับตับเนี่ยมันอร่อยมากแต่ตับจะเป็นเครื่องในเวลาคนผัดไม่เป็นมักจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอามาหมักใส่เต้าหู้ยี้แล้วก็ผัดไฟแรงๆใส่กระทะร้อนเนี่ยเป็นดอกหอมผัดกระทะร้อนน่าจะอร่อยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าหน้าตาของดอกหอมเราจะเป็นเหมือนดอกไม้เพราะว่ามีอันนี้เข้าไปด้วยตกลงโจทย์ของเราคืออะไรครับเต้าหู้ยี้และอันนี้เอามาจิ้มในนี้ได้ไหมก็ธรรมดาไม่มีอะไรเป็นใบมีดเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะเมนูของเราวันนี้เป็นดอกหอมผัดตับกระทะร้อนอันนี้คือตัวอย่างของการทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้น่ารักไหมไหนๆคุณสาธิตให้ดูสักอันหนึ่งได้ไหมถ้าไม่เคยทำนะแนะนำให้คุณเลือกดอกหอมต้นที่มันหนาๆ หน่อยมันจะปลอดภัยกับคุณผมผัดทั้งแบบนี้เลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะแล้วก็แล้วแต่นี่คือเพิ่มแบบมูลค่าใบมีดมันจะมีด้านที่คมกับด้านที่ไม่คมคือด้านนี้ด้านนี้คือด้านที่คมเพราะฉะนั้นใช้งานด้วยความระมัดระวังคุณก็แทงลงไปแบบนี้คุณก็ยกขึ้นมาน่ารักป่ะปรบมือสิครับรออะไรไม่มันดูน่ารักดีนะเรารู้สึกว่าเออมันดูสวยงามขึ้นมันดูสวยงามขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะคุณวางลงไปอย่างนี้แล้วคุณก็แทงลงไปอย่างนี้ใช่ครับที่เป็นแผลตามมืออะไรก็คือทดลองน้ำมันกระเด็นเออคนก็จะรังเกียจนิดนึงนะช่วงนี้โรคแบบโรคระบาดมันเยอะเราจะแทงไปแบบนี้ได้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาดอกหอมที่เราทำแล้วเนี่ยแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จเขาก็จะบานแบบนี้ผัดไฟแรงๆเลยใส่สุดท้ายแล้วยกแล้วก็ใส่กระทะร้อนก็จะฟุบน้อยลงโอเคมาที่วันนี้ดีกว่าครับคุณบอกว่าคุณจะต้องมีการหมักตับโดยใช้เต้าหู้ยี้ใช่ค่ะเราจะเอาเต้าหู้ยี้สูตรยังไงบ้างปกติก่อนผมไม่เคยเห็นนะการเอาแบบเต้าหู้ยี้มาใส่ในตับมิติของการกินวันนี้จะเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นตัวช่วยเป็นเหมือนเรียกความอร่อยไร้พรมแดนไม่เป็นความอร่อยหลักเลยนะของเมนูนี้หลังจะใส่ลงไปผัดเอาเต้าหู้ยี้มาผัดตับแล้วเนี่ยคุณจะไม่กินผัดตับแบบทั่วไปอีกเลยผมจะไม่กินเต้าหู้ยี้ในเมนูอื่นเลยดีกว่าเอ๊ะสุกี้น่ากินนะ เต้าหู้ยี้นะคะเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อคุณใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณใช้ปลายช้อนขยี้แต่นี้เราใส่ไม่เยอะเลยนะใส่เยอะเค็มน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันงาพริกไทยซอสเห็ดหอมนี่สีเหมือนโคชูจังเลยอ่ะเท่ไหมแล้วก็ตับค่ะที่หั่นเอาไว้ใส่ลงไปต้องหมักทิ้งไว้นานยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะเตรียมของเสร็จปุ๊บตั้งกระทะตั้งไฟก็ใช้ได้เลยอ๋อไม่ต้องหมักทิ้งไว้ชั่วโมงนึง30นาทีไม่เอาละไม่คิดมากเรากังวลเพราะว่าเราใช้ความร้อนมากๆในการผัดเพราะฉะนั้นเราใส่พริกแห้งลงไปตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวไหม้อร่อยนะเชื่อเราจากนั้นตั้งกระทะเลยค่ะ
ไฟร้อนๆแล้วมาผัดกันเอาละครับอันนี้ตับของเราหมักได้ที่นำกระทะขึ้นตั้งไฟคุณอุ่นจนร้อนเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วอันนี้ก็อุ่นกระทะร้อนรอด้วยเหมือนกันเสิร์ฟแบบซิสซิลิ่งใช่เอาเอาเถอะเอาเถอะอ่ะมากระทะร้อนแบบนี้ใส่น้ำมันนี่ hot wok coal oil ใส่น้ำมันลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเอาเลยเหรอเอาเลยใส่ตับมามาคืออะไรใส่เลยใช่ไหมใส่เลยอ๋ออ่ะโอเคโอ้โหน่ากินอ่ะหอมหอมจริงๆนะเต้าหู้ยี้คือตัวช่วยจริงๆเสร็จแล้วเฮ้ยจริงผัดตับอ่ะนับ1ถึง15เสร็จเลยอื้อโอ้โหกระเด็นแบบเช็ดโต๊ะทำไมน่ากินมากโอ้โหหอมมากๆอ่ะไม่ใช่แค่นี้นะออปชันเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างงาขาวคั่วหอมหอมใส่ลงไปนี่ขโมยมาจากคุกกี้หรือเปล่าเขาเห็นวางอยู่ก็เลยขอยืมด้วยกระเทียมเจียวอันนี้เข้ากันนะกระเทียมเจียวถ้าคุณเชื่อว่าใส่กากหมูชิ้นโตๆนะดีๆอ่ะเนี่ยสุดท้ายเพิ่มสีแดงๆนิดนึงนะดอกพริกวางหน่อยพริกชี้ฟ้าแกะเป็นดอกๆแบบนี้วางเมนูนี้นะฮะต้องรีบเสิร์ฟรีบกินทันทีเลยใช่อ่ะเรียบร้อยดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะได้อีกหนึ่งตำรับเก๋ๆใหม่ๆของครอบครัวเอาละวุ้นเส้นสุกแล้วจืดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักใส่จานไว้เลยอันนี้ต้องเสิร์ฟแบบจานเท่าฝาตุ่มน้ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสุกี้ของเราเรียบร้อยค่ะยังยังไม่ได้ทำน้ำสุกี้เลยช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำแป้งกรอบเย็นตาโฟแห้งมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรกรอบอร่อยเหมือนไปรับประทานที่ร้านเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแป้งกรอบเย็นตาโฟแห้งวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันตามด้วยมันหมูบดพริกไทยดำป่นกระเทียมไทยและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบ
ต่างขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดเครื่องเย็นตาโฟใส่ภาชนะวางแป้งกรอบที่ทอดไว้ตามด้วยซอสเย็นตาโฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสริมสิริมงคลด้วยเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำสีสวยเงางามดั่งไข่มุกสูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีชมพูโดดเด่นเรื่องความสำเร็จความรักและภักดีสอดไส้ด้วยโง่ยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีดำแสดงถึงความอิสระแข็งแกร่งและร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีม่วงสีสวยชวนหลงใหลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE แอดยิ่งสักฟู้ดเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ026827644หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสันจะทำเมนูสุกี้ไข่ข้นแต่ก่อนอื่นขอเตรียมเครื่องปรุงที่สำคัญหนึ่งอย่างนะครับนี่คุณผู้ชมครับคุณเชียงเมนูค็อกเทลตราอาจจะยิ่งสักคุณผู้ชมหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตังมันน้อยเนื้อเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหวานก็น้อยเค็มก็น้อยเวลารับประทานให้ได้ผลดีที่สุดต้องจัดการต้มสักครึ่งชั่วโมงในน้ำเดือดปานกลางเสร็จแล้วก็มาหั่นบางๆเดี๋ยวจะไปจัดการต้มซะแล้วเดี๋ยวเรามาทำสุกี้กันครับชอบทำเมนูนี้มากเลยคุณผู้ชมครับสุกี้ไข่ข้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมผักก่อนเพราะไม่ใช่สุกี้น้ำวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยเป็นเมนูที่แบบอย่าว่ากันนะค่อนข้างใช้น้ำมันเยอะให้กระทะร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมนะผัดผักฟุบฟับฟุบฟับใช้ได้เลยเร็วมากคุณผู้ชมครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่ผักลงไปก่อนแล้วแต่นะสำหรับผักบางคนก็ชอบใส่ผักไทยๆลงไปด้วยตำลงตำลึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็นผักบุ้งจีนกับผักกาดขาวบางทีก็ต้องมีต้นหอมนะคุณผู้ชมนะแต่แล้วแต่อีกเช่นเดียวกันถ้าใส่ผักเสร็จก็ตามด้วยวุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะสุกง่ายไม่ยากอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยเพราะเดี๋ยวรสชาติจะอยู่ที่น้ำสุกี้ของเราเห็นไหมตำรับนี้จะมีความแปลกแหวกแนวเล็กน้อยคุณผู้ชมลองดูนะไปทำรับประทานที่บ้านนะคุณผู้ชมนะได้อีกหนึ่งตำรับเก๋ๆใหม่ๆของครอบครัวเอาละวุ้นเส้นสุกแล้วจืดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักใส่จานไว้เลยอันนี้ต้องเสิร์ฟแบบจานเท่าฝาตุ่มน้ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสุกี้ของเราเรียบร้อยค่ะยังไม่ได้ทำน้ำสุกี้เลยเอาละคุณผู้ชมเป็นตำรับที่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูป
พราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมต้องทนหน่อยเรามีเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มต้นสุกี้ไม่ใส่ไม่ได้เต้าหู้ยี้ขอใช้เฉพาะน้ำนะเพราะว่าเนื้อเต้าหู้ยี้ด้วยใส่ได้นิดเดียวเป็นคนกลัวว่ามันจะเค็มเกินน้ำเต้าหู้ยี้ก็เค็มแล้วนะเอาแค่พอหอมๆพอใส่น้ำเต้าหู้ยี้ลงไปเสร็จพริกไทยป่นคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงานี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมผงปรุงรสนิดนึงซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมแล้วแต่คุณผู้ชมกระเทียมกับพริกขี้หนูสับใส่ลงไปด้วยเหล้าจีนหยด2หยดสำหรับการประกอบอาหารปกติไม่ค่อยบอกใครแต่วันนี้ยอมซอสพริกใส่เป็นนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมมาแบบนี้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวเป็นความลับแต่วันนี้ถูกเปิดเผยให้คนทั้งโลกรู้แล้วว่าเราใส่อัมพวากะทิ 100% ด้วยนะคนทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่1ฟองลงไปเอาละพร้อมแล้วคุณผู้ชมต้องตั้งใจชมแล้วล่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเอาละคุณผู้ชมกระทะน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อสัตว์กุ้งปลาหมึกหมูจะหมักไม่หมักเรื่องคุณผู้ชมแต่เราไม่หมักเราว่าสดๆแบบนี้เลยโอ้เห็นไหมไปได้แล้วเนาะน่าทานนะคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยกุ้งเริ่มจะสุกต้องให้ชัวร์นะเพราะว่าถ้ามันไม่สุกนี่เป็นเรื่องสุกมากก็ไม่ได้ไม่แห้งแข็งกระด้างนะคุณผู้ชมนะใส่งาลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าหน่อยนะแล้วก็กุนเชียงเมนี่ค็อกเทลนี่เห็นไหมลงไปเลยมันจะหอมขึ้นตอนนี้แหละแล้วก็เจ้าซอสที่เราทำไว้อุตส่าห์คลุกเองใส่เลยคุณผู้ชมไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ผัดไฟอ่อนๆคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเห็นไหมดูเหมือนทำเล่นๆอย่าสิเนี่ยเดี๋ยวเราดูซิที่ก้นกระทะปุดๆหรือยังนี่ปุดๆแล้วเห็นไหมปุดๆแล้วสุกสุกี้แบบไข่ข้นสุกแล้วตักราดเสร็จแล้วเราก็ตักเลยคุณผู้ชมเสิร์ฟสุกี้ไข่ข้นขึ้นช่ายไว้สักมุมหนึ่งงาขาวตะเกียบช้อนรีบเลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วไม่ว่าคุณจะเอาเต้าหู้ยี้เนี่ยมาทำสุกี้ไข่ข้นครับหรือจะเอามาทำเมนูดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเนี่ยนะก็อร่อยทั้งสองเมนูเลยล่ะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้ทำรับประทานกับครอบครัวนะครับดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644
ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของสุกี้ที่ชวนรับประทานนะครับคุณผู้ชมต้องได้เต้าหู้ยี้ที่หอมๆบ้านเราจริงๆเราก็น่าจะทำกันเองได้นะแต่เต้าหู้ยี้ก็นิยมซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากจีนแผ่นดินใหญ่คุณภาพจะเป็นอย่างไรก็ต้องเลือกกันนะมันแดงแบบแดงธรรมชาติหรือแดงใส่สีย้อมผ้าก็ต้องเลือกเอาที่มันดีและไม่ทำลายสุขภาพนะครับไม่ว่าคุณจะเอาเต้าหู้ยี้เนี่ยมาทำสุกี้ไข่ข้นครับหรือจะเอามาทำเมนูดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเนี่ยนะก็อร่อยทั้งสองเมนูเลยล่ะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้ทำรับประทานกับครอบครัวนะครับครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับครอบครัวเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาข้าวเหนียวมาทำวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยกันนะครับแป้งสุกมีวุ้นอยู่ในนี้เนื้อลำไยคุณผู้ชมเอาเม็ดออกซะแกะดีๆล่ะไม่ใช่แกะเสร็จแล้วไม่เหลือเข้าปากหมดเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมเราก็มาแต่งหน้าให้มันดูแบบไหนๆก็จะเค้กแล้วก็ให้มันเค้กสุดๆไปเลยคุณผู้ชมไปให้มันสุดติ่งเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้อะไรนะเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมของเราเนี่ยนะคะวันนี้มาทำเมนูแสนอร่อยอย่างนมข้าวธัญพืชกันค่ะพอเมื่อกี้กรองเรียบร้อยก็นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับก็คนเรื่อยๆน้ำข้าวเนี่ยถ้าไม่คนเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อเราไหม้